ชุมทางดาวทองรอบถอยขมวันนี้คงเป็นวันที่หนักที่สุดของพวกน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล1ชุมแพแต่ไม่ต้องห่วงวงอาชีพทุกวงเขาเคลียร์ตกรอบมาหมดแล้วไม่แน่จริงไม่เข้ารอบชิงแน่นอนขอเสียงเชียร์รอบถอยขมหน่อยครับไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้วงดนตรีทุกวงที่เข้ารอบสุดท้ายในระหว่างการแข่งขัน3นาทีเป็นชีวิตได้รับการสนับสนุนไปแล้วนี่ค่ะด้านนี้ต้นไม้มิวสิกรอบเสียงเลิศนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับวงรอบถอยขมก็ใจมันคิดห่อคิดทอดคนที่อยู่ไกลฝากล้มซอยพันไปผัดใจไปหอเจ้า อยากบอกให้หัวยังหายังฮักยังคอยเฝ้าดูแลห่วงใยอยากกอดอยากยืดข้างกายคือเก่าแต่ก็โอ้ตั้งแต่มือที่เลิกกันไปบ่มีมือใดบอกคิดฮอดยังคิดถึงตลอดคิดฮอดห้อยกอดฮักเฮากลับมาได้บอกหัวใจอ้ายคิดฮอดเจ้าไอ้หัวน้องเศร้าเจียนเนเจ้าสีใจคันแม่นกลับคืนไปได้สิบ่เห็นให้น้องห้องไห้โอ้กลับมาได้บอกไอ้บ่อยากอยู่คนเดียวในมือที่โดดเดี่ยวมันทรมานหัวใจขอโทษเสียที่เฮ็ดไปอยากให้หูอ้ายยังคิดฮอดขอโทษเสียที่เฮ็ดไปอยากให้หูอ้ายยังขอบคุณครับก็บอกได้เลยว่าทำให้เราฟังเพลงที่ผสมผสานระหว่างความเป็นลูกทุ่งอินดี้ในจังหวะสากลซึ่งแนวทางเขาไม่เปลี่ยนนะคณะกรรมการครับผมขออนุญาตขอตัวแทนฟังนี่ก่อนเลยครับเพลิดเพลินครับแล้วก็สมศักดิ์ศรีที่มาถึงรอบชิงชนะเลิศครับน้องทำสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับเย้ครับผมว่าน่าจะเป็นตัวอย่างให้กับคนที่มีฝันคนที่จะสร้างวงต่อไปพวกเขามีวินัยเขาต้องซ้อมหลังเลิกเรียนทุกวันแล้วก็ความสามัคคีนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากที่วงทุกวงควรจะมีและผมก็เห็นในวงนี้นะครับทุกคนจะแบ่งปันกันช่วยกันแชร์ความรู้สึกในเพลงนะครับมันกลมกล่อมอยากให้ทุกคนรอสนับสนุนผลงานของพวกเขาเร็วๆนี้ครับขอบคุณขอบคุณครับนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าวงดนตรีครับทีมเวิร์คนั่นเองครับฝั่งนี้ค่ะฝั่งด้านนี้ครับ TMT เซิร์งลายไทยและ MM Family ครับน้องมาถึงรอบนี้ได้ก็หมายถึงว่าการันตีฝีไม้ลายมือศักยภาพของวงแต่ผมเติมนิดนึงคือยังหวังอยู่ลึกๆมาตลอดว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเพิ่มเติมเข้ามาในความเป็นเรกเก้แต่บังเอิญว่ามันไม่มีนะลองหาเพลงแต่ละเพลงนี้มีความสร้างความแตกต่างเป็นรอบๆไปนะครับฝากไว้เป็นการบ้านนิดนึงตรงนี้สุดยอดครับขอบคุณครับหรือจะบอกว่าสุดยอดแบบเรียบร้อยไปหน่อยสุดยอดแบบเรียบร้อยใช่ไหม
กำลังรอใช่ไหมมันจะมีแยกมีอะไรหรือเปล่าใช่ไหมฮะเอาคนที่รู้มากนี่ด้านหน้าครับผมว่าเปลี่ยนชื่อเฮ้เป็นเป็นอะไรคะหอยขมเล็กเก้เพราะยืนหยัดที่จะเล่นเล็กเก้มาตลอดนะครับ